เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบ,บุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย p p s s r d i o o ดิ d อ d ละพอดบรรยงสวนพ่องดำเนินรายการจิตกริ่นเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่อง Fake News จากการอภิปราย I.O. มาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง กรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีขึ้นระหว่าง31สิงหาคมถึง3กันยายนและลงม,มติในวันที่4กันยายน2564นั้นนายนัชชาบุญชายอินสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขต25บางขุนเทียน และโษกรักก้าวไกลเมื่อ31จสิงหาคม2564แ่ไิปรายเรื่องปฏิบัติการข่าวสารที่เรียกกันในชื่อย่อทับศัพท์ว่า IO ซึ่งมาจากคำว่า information operations ว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาจงใจใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายในการใช้ IO ตอบโต้และด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งแก้ต่างแทนรัฐบาลโดยนายนัชชาบุญชัยอินสวรรัสด์อ้างข้อมูลจากคนในกองทัพระบุว่าพบบัญชีทวิตเตอร์ชื่อนรงพันธ์จิตแก้วตากดติดตามผู้อื่น53คนผู้ติดตามบัญชีนี้เนี่ยกว่า32,700คน เป็นคนในทุกหน่วยกรมและกองของกองทัพซึ่งบัญชีดังกล่าวส่งต่อข้อความแสดงความเห็นและการทำงานของเพจอวัชาของกองทัพพร้อมกับแสดงเอกสารการอบรมปฏิบัติการข่าวของหน่วยงานหนึ่งในกองทัพซึ่งระบุว่าจะส่งซิมคาร์ดโทรศัพท์มือถือไปให้ผู้ปฏิบัติภารกิจ i.o. ทางจดหมายมการแบ่งงานเพจ a c e b o o k ให้หน่วยงานระดับกรมปฏิบัติการ i.o. รวมทั้งการมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผู้ติดตามสูงสุดและปฏิบัติภาร,รกิจดีเยี่ยมรวมทั้งเปิดภาพห้องปฏิบัติการ i.o. ชี้เป้าเพจ a c e b o o k ที่ต้องเข้าไปตอบโต้โดยมีการประชุมทางวิดีโอ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในกรุงเทพฯซึ่งมีผู้บริหารกองทัพรู้เห็นทั้งที่เป็นอดีตรองโฆษกกองทัพบ,บกรองผู้อุนในการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศแต่กกล่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะการประชุมมีทุกหน่วยและผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนสนิทนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการพิปรายครับน,นายนัชชาบุญชัยสวัสด์ก็ระบุว่าปฏิบัติการ I.O. ยังจัดฉากถ่ายภาพการารับเบี้ยเลี้ยงเพราะเมื่อรับเงินเสร็จก็ต้องส่งคืนมีการเซ็นชื่อรับเงินในหน่วยงานดังกล่าวเดือนละ7,440บาทรวม21คนแต่ว่าได้จริงเนี่ยเพียงคนละ1,500บาทต่อเดือนจากนั้น ก็นำเสนอภาพหนังสือบันทึกข้อความเมื่อ27มิถุนายน2564เรื่องขออนุมัติจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสารและปฏิบัติการด้านไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลและกองทัพบ,บกในแต่ละด้านที่เกื้อกูลกันโดยมีชื่อ นจะหารยศพันเอกเป็นผู้ลงนามแล้วก็ภาพหนังสือลงวันที่5กรกฎาคม2564เป็นบันทึกข้อความตอนหนึ่งของศูนย์ดังกล่าวระบุว่าปฏิบัติงานมายังต่อเนื่องและในห่วงเดือนหลังปี2564ยังดำเนินไปในแนวทางมิติเทาดำ ตรงนี้ในนัชชาบุญชัยอินสวัสด์ตอนอภิปรายก็มีการพูดซ้ำย้ำคำว่ามิติเทาดำด้อยค่ากลุ่มตรงข้ามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเน้นช่องทางทวิตเตอร์มีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าจอ24ชั่วโมงรายงานผลทุกวันต่อด้วยภาพ ที่เป็นเอกสารบันทึกข้อความลงวันที่6กรกฎาคม2564เป็นจดหมายเรื่องขออนุมาตการอบรมปฏิบัติการข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่สองทั้ง20จังหวัดจังหวัดละห้านายซึ่งผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา โดยตั้งข้อสังเกตงบประมาณของกองอุนนวยการรักษาความมั่นคงภายในในส่วนกำลังพลและการดำเนินง,งานที่ของบไป3,763ล้านบาทซึ่งข้อมูลปีงบประมาณ2,562และปีงบประมาณ2,563รระบุว่าส่วนใหญ่เป็นเงินราชการรับและค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้มีการของ,งบ361บ361ล้านบาทเพื่อพัฒนา Big Data Platform เชื่อว่าจะใช้ในปฏิบัติการ I.O. พร้อมกับยกตัวอย่างการแบ่งงานของหน่วยงานเพื่อติดตามนักการเมืองที่เห็นต่างและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นข้อมูลชื่อที่อยู่บร์โทรศัพท์ สื่อออนไลน์และการพบเห็นครั้งล่าสุดพร้อมภาพถ่ายต่างๆและก็กล่าวว่าภาษีของประชาชนถูกใช้ไปในการปกป้องผลเอกประยุทธ์จันโอชาการบริหารราชการแบบรัฐซ้อนรัฐและพบคนซ้อนคนผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในและมีตำแหน่งอีกมากมายครับกล่าวโดยสรุปก็คือในอนัชชาบุญชายอินสวัสดิ์เห็นว่าการนำกําลังพลในกองทัพมาปฏิบัติภารกิจนักรบไซเบอร์เป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมายข้อกล่าวหานี้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะรับมอบหมาย จากพลเอกประยุทธ์จันโอชาชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อุนิยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไม่เคยมีนโยบายที่จะสั่งการให้หน่วยใดในกองทัพไปปฏิบัติการข่าวสารในลักษณะปิดเบือนให้ร้ายบุคคลใดทั้งสิน้นข้อนี้ ไม่ใช่ประเด็นที่มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในทางการเมืองก็ว่ากันไปในสภาผู้แทนรัศดรประเด็นของทันสื่ออยู่ที่เอกสารประกอบเนื้อหาซึ่งในนัชชาบุญชัยอินสวัตส,สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคก้าวไกลนำมาแสดงนั้นพลเอกชัยชาญช้างมงคลชี้แจงในสองเรื่องคือ 1. สาระของ I อและอ้อเท็ใจริง ของเอกสารประกอบการอภิปรายว่าการที่เรื่องแรกก่อนก็คือสาระของ I.O. อพอเอ็ชชาชาญช้างมงคลที่แจงว่าสื่อสังคมในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนข่าวลวงข่าวปลอมเพื่อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศจึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องติดตามข้อมูลแล้วดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อกำลังพลและครอบครัวและต่อประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่ง กระทรวงกลาโหมมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ชี้แจงข้อมูลแก่สาธารณชนตามช่องทางต่างๆอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้ก็มีหน้าที่ตรวจสอบข่าวปลอมข่าวบิดเบือนแล้วแจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เรื่องที่สองครับ คือข้อเท็จจริงของเอกสารที่น,นายณชาบุญชายอินสวัสด์นำมาอภิปรายนั้นพระเอกชายชาญช้างมงคลระบุว่าพบเอกสารที่ไม่เป็นเอกสารจริงมีจุดพิรุษต่างๆทั้งตัวบุคคลและลายเซ็นกรณีที่สองนี้พลตรีสวราชแสงขล โฆษกองทัพภาคที่สองเมื่อหนึ่งกันยายน2564ชี้แจงดังนี้ครับ 1. เอกสารประกอบการอภิปรายไม่ใช่เอกสารจริงโดยพบพิรุธว่าก็นี่เป็นข้อย่อยนะครับในข้อหนึ่งใหญ่นั่นคือ 1. หน,งนังสือที่นำมาแสดงทำขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม ถึงกรกดาคม2564ลายมือชื่อของแม่ทัพภาคที่สองปัจจุบันในหนังสือทั้งสองฉบับไม่ตรงกับลายมือชื่อจริง 2. งนามสกุลของแม่ทัพภาคที่สองปัจจุบันในเอกสารฉบับหนึ่งพิมพ์ไม่ถูกต้อง 3. ลายมือชื่อของรองแม่ทัพภาคที่สองไม่ตรง กับลายมือชื่อจริง 4. รลายมือชื่อของผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่สองที่ลงนามในหนังสือฉบับนั้นปัจจุบันได้ปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่แล้วเป็นเวลากว่า2ปีเศษคือตั้งแต่ตุลาคม2561และนามสกุลสะกดไม่ถูกต้องกํากำลังพลที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าไม่เคยมีการจัดทำหนังสือดังกล่าวและเมื่อตรวจสอบการออกเลขที่หนังสือแล้วเป็นของกองยุทธการกองทัพภาคที่สองซึ่งเลขหนังสือที่ออกจนถึงวันที่31สิงหาคม2,564มีเลขหนังสือถึงแค่ลำดับที่851ยังไม่ถึงลำดับที่1,1,2,1 ตามเอกสารที่ผู้อภิปรายนำมาแสดงแต่อย่างใด 6. ตามเลขที่คำสั่งที่ปรากฏก็คือเลขที่1107ทับ2564นนั้นหน่วยไม่เคยออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แต่อย่างใดอีกทั้งรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศกองทัพภาคที่สอง ชั้นยศก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นระดับผู้อำนวยการกองซึ่งต้องมีชั้นยศพันเอกแต่ในเอกสารมีชั้นยศเป็นพันโทในส่วนของแม่ทัพน้อยที่สองต้องมีชั้นยศพลโทไม่ใช่พลตรี 7. การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบัญปกติ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องความเป็นระเบียบร,รวมในการสะกดคําให้ถูกต้องตามหลักแต่หนังสือฉบับดังกล่าวมีคําผิดแม้กระทั่งชื่อนามสกุลของผู้ที่ต้องลงนามจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับอธิบายเพิ่มเติม,ตมคือถ้าเป็นเจ้าของลายมือชื่อเนี่ยเขาจะรู้ว่าชื่อนามสกุลของเขาถูกต้องหรือไม่ถ้ามันไม่ถูกต้องเขาก็คงให้แก้ไขตรงนี้ครับ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงยืนยันว่าเป็นเอกสารอันเป็นเท็จที่ได้มีการปลอมแปลงทั้งรูปแบบไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและลายมือชื่อไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหน่วยจึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชสีมาเป็นหลักฐานแล้ว ก็อสอใหญ่ครับเมื่อกี้ข้อหนึ่งใหญ่ก็อสองใหญ่กรณีมีการอภิปรายว่ามีการเบิกจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงกำลังพลพร้อมทั้งมีคลิปเสียงและรูปภาพประกอบกองทัพภาคที่สองยืนยันว่าหน่วยไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ทราบที่มาของคลิปเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปภาพการยืนต่อแถวรับเบี้ยเลี้ยงตามที่กล่าวอ้างนั้นเป็นภาพเก่าของการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามปกติของหน่วยก่อนการแพร่ระบาดโควิด -19 สังเกตได้จากกำลังพลไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรก,การที่กองทัพภาคที่2องกำหนด ข้างต้นก็คือเรื่องราวในสภาพ,พู้แทนรัศดรในส่วนของทันสื่อที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็คือ i.o. คํคำที่ใช้สร้างวัฒกรรมทางการเมืองในขณะนี้ที่แท้แล้วคืออะไรเป็นปฏิบัติการสื่อสารในทางให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามหรือปฏิบัติการในทางลบหรือไม่หน่ยวงานของรัฐสามารถทำา IO ได้หรือไม่ การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆก็คือองค์ประกอบหลักของงานประชาสัมพันธ์ที่มีมานานหลายทศวรรษนะครับต่อมาก็มีการใช้คำที่ครอบคลุมกว่าว่าการสื่อสารองค์กรที่ก็มีสื่อสารการตลาดแต่ประชาสัมพันธ์จะอยู่ใต้ร่มสื่อสารองค์กรหรือจะแยกสุดแล้วแต่แต่ละองค์กร ก็มาถึงคำปฏิบัติการข่าวสารซึ่งดูคล้ายกันในทางนิเทศศาสตร์แต่มันมีความเหมือนความต่างกันอยู่นะครับยังคำว่าเผยแพร่ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า publicity อันนี้เป็นการสื่อสารทางเดียววัตถุประสงค์ก็เพื่อการรับทราบเป็นส่วนใหญ่อีกคำหนึ่งคือประชาสัมพันธ์หรือ public relations นี่ก็เป็นการสื่อสารส,ารสองทาง วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจไปถึงการยอมรับก็มีเป้าหมายในการสร้างแล้วก็รักษาภาพลักษณ์องค์กรและปฏิบัติการข่าวสารหรือ information operations ละ่ะอันนี้เป็นงการสื่อสารและการใช้เนื้อหาทางการสื่อสารเพื่อสร้างผลกระทบต่อผู้รับสารหรือต่อฝ่ายตรงข้ามทั้งเชิงรับและเชิงลุรครับ ปฏิบัติการข่าวสารชงลุกเนี่ยก็เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามมาลดศักยภาพหรือลดความน่าเชื่อถือส่วนปฏิบัติการข่าวสารเชิงรับอันนี้ก็เป็นการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข่าวสารให้พ้นจากการใช้ประโยชน์โดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อรับมือกับสถานการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเป็นอันตรายต่อองค์กร หรือหน่วยงานหรือความมั่นคงสุดแล้วแต่มีคำหนึ่งครับโฆษณาชวนเชื่อหรือ propaganda ซึ่งรายการทันสื่อเคยนำแนวคิดเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณฟังไปแต่ก็นานพอสมควรโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยคล้ายกับปฏิบัติการข่าวสารในแง่การสื่อสารแต่นะครับแต่มีความเข้มข้นทางการสื่อสาร ก็จูงใจให้รักหรือชังหรืออื่นใดสุดแล้วแต่ที่แม้เนื้อหาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือเป็นวัฒกรรมที่สร้างขึ้นได้หมดขอให้การสื่อสารเนี่ยเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ปฏิบัติการข่าวสารยังมีรูปแบบนะครับที่เขามีการนำไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ อย่างหนึ่งก็คือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นๆที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเขาวิเคราะห์แยกชัดเจนอันนี้เป็นกลุ่มสนับสนุนเนื้อหานั้นอย่างหนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นกลางเนื้อหาอย่างหนึ่งและกลุ่มที่ต่อต้านเนื้อหาก็อีกอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้ไม่ขัดขวางและเพื่อลดการต่อต้าน การวางแผนเชิงกลยุทธ์อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสื่อสารสาธารณะก็เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนสื่อสังคมด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและทันการเพื่อการรับรู้โดยทั่วไปปฏิบัติการข่าวสารจึงไม่ใช่ใครก็ได้และอะไรก็ได้ที่จะทำอย่างเป็นระบบนะครับจะพูดถึงอย่างเป็นระบบ ก็จะเห็นได้จากกรณีที่มีการเสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งไม่ใช่อยู่ๆมีคนสักคนหนึ่งที่เป็นมันสมองหรืออะไรเนี่ยอยากคิดอยากทำแล้วก็ทำไปเลยแต่คนที่มีความคิดที่มีมันสมองที่มีอะไรอยู่ในใจนี่นะครับเขาจะมีการรวบรวมเรื่องราวนำมาดูจุดต่างๆทั้งหลาย จุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็หาประเด็นแล้วก็นำประเด็นนั้นมาบริหารแล้วก็นำแนวคิดปฏิบัติการข่าวสารเนี่ยเข้าไปจับดำเนินการปฏิบตัติก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมความคิดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยถึงได้มีแรงส่งโดยเฉพาะกับเยาวชน ซึ่งไม่เพียงแนวคิดทางปฏิบัติการข่าวสารเท่านั้นครับยังนำการโฆษณาชวนเชื่อมาใช้จึงไม่แปลกใจที่พบข้อมูลบิดเบือนเรื่องหลอกและข่าวปลอมอยู่ในปฏิบัติการข่าวสารในเรื่องนั้นด้วยมีคำถามครับว่าเมื่อเป็นปฏิบัติการข่าวสารแล้วแปลว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มไปในทางลบ เหมือนอย่างที่มีการนําเรื่องปฏิบัติการข่าวสารมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกสมนตรีว่าเป็นการใช้อํานาจที่ขัดต่อกฎหมายใช่หรือไม่เป็นคุณผู้ฟังครับว่าหลักสากลเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขามีปฏิบัติการข่าวสารด้วยกันทั้งสิน้นประเทศใหญ่ๆยังมีปฏิบัติการเนี่ยต่างระดับรวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและประเทศไทย ที่ก็มีการจัดทำหลักนิยมกองทัพไทยสำหรับปฏิบัติการข่าวสารร่วมเมื่อปี2 5 5 1เนื้อหาก็นำมาจากหลักนิยมของกองทัพสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติทงางทหารสหรัฐเองเขาก็บรูรณาการมาจากสงครามในการบริหารการควบคุมการบัคับบัญชาและก็สงครามข่าวสาร เขาใช้กรณีการรบกับอิรักในสงครามอ่าวนี่แหละครับมาสร้างมาทำเป็นกรอบแนวคิดซึ่งเข้มขน้นเรื่องผลต่อข้อมูลและระบบข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งป้องกันข้อมูลและระบบข่าวสารของตนเองคือของสหรัฐเองใครล่ะครับที่เป็นตัวพ่อ CIA ไงครับหน่วยข่าวกรองกลาง CIA ก็คือ Central Intelligence Agency เป็นต้นส่วนไทยนำมาพัฒนาเป็นหลักนิยมของทัพไทยสำหรับปฏิบัติการข่าวสารร่วมแต่ว่ามีการปรับแก้เนื้อหาบางส่วนให้เหมาะสมกับขีดความสามารถเพื่อใช้วางแผนเตรียมการปฏิบัติการและประเมินผลปฏิบัติการข่าวสาร เช่นเดียวกันกับกองทัพบกครับก็มีปฏิบัติการข่าวสารซึ่งปัจจุบันก็มีการนํามาใช้ทั้งในภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตเนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจิตวิทยาการลวงทางทหารการรักษาความปลอดภัยในปฏิบัติการการต่อต้านข่าวกรองการต่อต้านการลวงการต่อต้านโฆษณาชวนเชื่อ และอื่นๆครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะบอกว่าปฏิบัติการข่าวสารเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งในด้านความมั่นคงของชาติครับข้อกล่าวหาที่ว่านายกัมนตรีทั้งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและชนะผู้บุในการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรใช้อำนาจที่ขัดต่อกฎหมายนั้นไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และควบตำแหน่งูพอำนในการรักษาความมั่นคงภายในหรือไม่กองทัพก็ยังต้องมีและปฏิบัติการข่าวสารดังเช่นที่ได้มีหลักนิยมมาตั้งแต่ปี2 5 5 1จึงเหลือประเด็นที่ฝ่ายค้านนำเอกสารซึ่งของทัพบกหรือกองทัพภาคที่2เห็นว่าเป็นเอกสารปลอมมาอภิปรายและได้จ้างความไว้แล้วที่สารตำรวจปูถอนเมืองนครราชสีมา ก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนี้คือที่มาที่ไปของ I.O. หรือปฏิบัติการข่าวสารซึ่งก็ใช้โอกาสที่มีการนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายมนตรีนี่แหละครับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio p ด d c a s t ดแคบรรยงสวนพองสวัสดีครับ ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbs.podcast.com แอปพลิเคชัน thaipbs.podcast และ YouTube Channel thaipbs.podcast